เป็นคลิปวิดีโออ่ะคลิปวิดีโอคืออะไรก็คือเช่นเราเอากราฟิกมาทำให้มันเป็นภาพแอนิเมชันเคลื่อนไหวเป็นตัวการ์ตูนเช่นผีเสื้อกระพือปีกเป็นนกบินเป็นอะไรที่เป็นคลิปวิดีโอล่ะไม่ใช่แค่กราฟิกมันก็จะมีความซับซ้อนในการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับมันจะหยิบเป็นโมชั่นสเก็ตนี่ไม่ได้พูดง่ายเลยมันไม่ยอมวันนั้นมันจะต้องใช้วิธีอื่นนะครับก่อนอื่นเราไปทำแอนิเมชันของผีเสื้อก่อนไปกลับไปที่ AIกลับมาที่ AI ที่เป็นรูปผีเสื้อให้ new layer ขึ้นมา2ชิ้น2 layer การทำ animation ให้ตัวหลักๆนะฮะถ้าเราเอาโปรแกรมกราฟิกจากภายนอกเข้าไป animation ของกราฟิกภายนอกเนี่ยจะต้องแบ่งเป็น layer เช่นถ้าเป็นรูปหน้าคนคิ้วขยับคิ้วไป1 layer คิ้วขวา1 layer คิ้วซ้าย1 layer ถ้ามันขยับไม่พร้อมกันมีปากปากบน1 layer ปากล่างอย่างนั้นเลยมันนั้นมันจะลำบากนะครับเพราะนั้นเวลาจะคิดดีไซน์แอนิเมชันแบบใช้กราฟิกภายนอกอย่าคิดซับซ้อนแต่ถ้าเป็นดีไซน์ภายในเช่นใช้เชฟเลเยอร์ของตัว Adobe After Effects เองเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมง่ายๆแล้วดีไซน์ไปอย่างนี้จะง่ายนะครับจะง่ายแต่ก็แยกเลเยอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็เรียนไปถึงคาแรคเตอร์ได้ทำรับรองหมด4ชั่วโมงไม่รู้ตัวแล้วมึงตอนนี้เราเอาง่ายๆก่อนเราจะทำให้ผีเสื้อมันกระพือปีกนะครับเราก็แบ่งเลเยอร์เป็น2เลเยอร์นะครับแล้วเอาตัวผีเสื้อนั้นนะฮะผมก็ copy ฮะมาไว้ที่เลเยอร์3ปิดไอ้ตานี่ออกให้หมดก่อนไม่ใช่ละที่ไฟล์เดิมเลยนะที่ไฟล์เดิมเดี๋ยวเราไป import ที่ไฟล์เดิมเลยที่เลเยอร์3เราอยากได้ผีเสื้อที่เป็นลักษณะปีกซ้ายใช่มั้ยฮะเราจะแบ่งผีเสื้อ2ตัวนี้เราจะทำยังไงเราใช้คำสั่งอะไรเอ่ยก่อนอื่นตัวผีเสื้อเนี้ยมันเป็นกราฟิกหรือยังมันเป็นซิมโบลอยู่ถูกไหมงั้นการจะทำให้มันเป็นกราฟิกพื้นฐานต้องสั่ง object อะไรฮะ expand จำได้ก่อนจำได้ฮะตอนเรียน object expand พอ expand ปุ๊บมันบอกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยexpand มาเถอะนี่มันจะได้แบบนี้แหละเป็นกราฟิกพื้นฐานซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุธรรมดาละObject Expand เพราะนั้นเริ่มต้น Object ที่เราเอามาเป็น Symbol เป็นอะไรก็แล้วแต่ Expand ก่อนสั่ง Expand ก่อน Expand ไปครั้งที่1 Expand อีกครั้งที่2เมื่อกี้เป็น Object กับ Field คราวนี้เป็น Field กับ Stroke เห็นฮะมันจะ Object ถ้าสั่ง Ungroup มันจะได้แบบนี้นะฮะอันนี้ได้ Butterfly Object Expandfill stroke โอเคอันนี้เป็นผมจะลองง่ายๆนะเอาเส้นตรงนะฮะลองก่อนว่าผ่าได้ไหมเส้นตรงก็คือตอนนี้มันมีเลเยอร์นี่นะฮะเป็นรูปผีเสื้อคุณลองใช้เส้นตรงผ่าเจ้าผีเสื้อนี้ใช่ไหมกดผ่ามาตรงกลางนะฮะกดชิปเอาไว้ก็ได้จะได้เส้นตรงๆนี่แบบนี้จำได้ไหมตอนเราเรียนเรามีคำสั่ง dy ถูกไหมสั่ง dy ว่าเฮ้ยเจ้าผีเสื้อเนี่ยถ้าเกิดเราจะแบ่งมันออกเป็น2ซีกเราใช้มีดที่เป็นออบเจกต์ที่วาดทีหลังนะมันจะอยู่บนเสมออย่างนี้แล้วเลือก2ออบเจกต์เข้าด้วยกันเห็นไหมเลือก2ออบเจกต์เข้าด้วยกันแล้วสั่งอะไรครับ pathfinder dy คือปุ่มนี้นี่พอ dy ปุ๊บอันกรุ๊ปทันทีเห็นไหมพออันกรุ๊ปทันทีปุ๊บคุณจะได้ออบเจกต์ผีเสื้อที่แบ่งเป็นซ้ายขวาแบบนี้อันนี้กด delete ไปฮะคุณลองเลือกผีเสื้อทางขวาเห็นไหมมันจะได้แยกเป็นอย่างนี้เห็นไหมลองเลือกมาให้ได้ตรงกลางอ่ะเนี่ยทำแถบสีอย่างนี้แยกออกมาแบ่งออกมามึงลืมเหรอการแบ่งออบเจกต์ลืมเหรอลืมก็บอกว่าลืมกูจะได้บอกมึงจบกูได้ของกูแล้วนะต่อไปจะบอกพวกกูแล้วกันนะมาลืมใช่ไหม
ไอ้เหี้ยความจำคนเรานี่มันเหมือนขี้เนาะพอดูจากปูดไปแล้วก็เรียกคืนไม่ได้แล้วกลับมาดูที่บัตเตอร์ไฟของเราที่เราต้องการจำแบ่งเห็นไหมบัตเตอร์ไฟของเรามันจะเป็นอย่างนี้นะนี่คือเป็นซิมโบลถูกไหมฮะเป็นซิมโบลซิมโบลเนี่ยมันจะแบ่งไม่ได้หรอกเพราะว่ามันบอกว่ามันถูกให้คำสั่งเนี่ยเป็นซิมโบลเพื่อสามารถมาเพ้นหรือมาเพิ่มจำนวนหรือมาปรับเป็นกรุ๊ปอะไรอย่างนี้เราอย่างแรกต้องทำออบเจกต์ให้เป็นออบเจกต์พื้นฐานก็คือมาที่ expand เลือกออบเจกต์ก่อนนะฮะผม copy ก่อนฮะ copy โอเคเราแจกพื้นฐานสั่ง expand นะ object expand expand ปุ๊บมันจะบอกว่า expand อะไรตัว object กับ field ก่อนเห็นไหมสองตัวบนนะได้โป๊ะนี่จะเป็นสีนี้สีเหลืองพอเราคลิกอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นกรุ๊ปอยู่รู้ได้ไงว่าต้อง expand อีกไม่รู้หรอกปกติที่เป็น symbol นะที่ไม่ใช่ compound นะมันจะต้อง expand อย่างน้อย2รอบสั่ง expand ครั้งที่2ฮะคราวนี้มันบอกว่าฟิลกับสโตรกใช่ไหมใช่แล้วคือมันมีความเป็นออบเจกต์ก็คือเป็นรูปทรงต่างๆมีเติมสีอะไรแล้วมีเส้นอะไรคราวนี้จะอยู่2ตัวล่างตอบโอเคอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็แบ่งฮะคลิกออกปุ๊บมันจะเลือกเป็นชิ้นเดียวใช่ไหมเราใช้เส้นตรงธรรมดาเนี่ยนะฮะเส้นตรงธรรมดาไลน์เซกเมนต์ลากจากบริเวณนี้นี่ผ่าเข้าไปตรงกลางเส้นตรงนี่ก็คือเหมือนมีดถูกไหมเหมือนมีดที่ทับไปบนอ็อบเจกต์ที่เราต้องการจะแยกเลือกมันทั้งคู่เข้าด้วยกันเลือกทั้งเส้นตรงและผีเสื้อแบบนี้ลองเลือกเลยแล้วก็ไปดูคำสั่ง Pathfinder ในหาไม่เจอกดนี่เมนู Windows ผมไม่บอกให้ใช้ช็อตคัทนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วสอนให้ใช้ช็อตคัทแม่งไม่เวิร์กเครื่องมันเละแล้วกดชิปคอนโทรลก้ามไปเป็นหาอะไรไม่รู้เส้นตรงกูหายการที่เส้นตรงหายแปลว่ามันก็ต้องลากใหม่นั่นแหละครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่สีไว้ไงเห็นไหมฮะเดี๋ยวไปใส่สีเส้นก่อนสีของเส้นก็คือ stroke ใส่เส้นให้เห็นซะหน่อยใส่แล้วนี่ใส่สีเส้นเห็นไหมฮะแบบนี้เลยซึ่งถ้าเลือกไปอาจจะมี2เส้นมีเส้นเดียวก็ยังดีอย่างนี้นะพูดง่ายว่าคุณจะต้องมีออบเจกต์ที่จะถูกตัดอยู่ข้างล่างแล้วเส้นนี่อยู่ข้างบนไอ้ที่อะไรที่จะเอามาตัดอยู่ข้างบนเสมอจำไว้มีแค่นี้แหละแล้วเลือกมันเข้าด้วยกันแบบนี้ฮะเลือกมีดเลือกวัตถุเข้าด้วยกันแล้วสั่งคำสั่ง Pathfinder DY ตัวนี้ครับตัวนี้เห็นป่ะเลือกโป๊ะมันจะเกิดอาการอย่างเงี้ยเส้นมันจะมากลายมาเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เห็นมั้ยเราใช้คำสั่ง object ungroup ungroup เลยพอ ungroup ปุ๊บคุณจะได้แล้วอะไรที่คุณไม่ใช้เช่นเส้นตรงไม่ใช้กด delete ลบมันไปเห็นไหมเส้นตรงตรงนี้ใช้ไหมนี่ไม่ใช้พยายามเลือกให้ได้ตรงกลางฮะนี่ให้ได้ตรงกลางให้สุดอย่างนี้แล้วลองแยกมันออกมันออกเว้ยแต่มันออกไม่หมดเห็นไหมแสดงว่าเราเลือกไม่ดีเราต้องเลือกปีกมันด้วยใช้ฝีมือหน่อยเลือกปีกข้างบนด้วยลองแยกมันออกทางนี้มันได้ตัวทางซ้ายมาด้วยงั้นเอาใหม่นะลองค่อยๆเลือกดีๆเนี่ยให้มันมาตรงกลางพอดีจะเห็นเส้นปะเล็กๆนี่อย่างนี้น่าจะได้เนาะได้แล้วได้แล้วสั่งกรุ๊ปเลยออบเจกต์กรุ๊ปกรุ๊ปซ้ายกรุ๊ปขวาเนี่ยออบเจกต์กรุ๊ปแค่นี้เองมันจะได้2ชิ้นเนี้ยอีกชิ้นหนึ่งต้องแยกไปเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งฮะจำไว้นะแต่ละชิ้นแต่ละอยู่แต่ละเลเยอร์เช่นผมบอกชิ้นนี้นะฮะผม x control x คือคัดไปอยู่เลเยอร์3มาคลิกที่เลเยอร์3แล้วเพรสนี่มันจะต้องเป็นสีเขียวเหมือนกันเห็นป่ะเลเยอร์3อีกชิ้นหนึ่งผม control xมาคลิกที่เลเยอร์4 paste control v นี่จะได้เป็นคนละสีกันนี้ถูกต้องแล้วเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ฮะเปลี่ยนชื่อเป็น left เราจะได้รู้ว่าเป็นปีกซ้ายอันนี้ก็อันขวาเป็น right เป็นปีกขวานี่ right
เวลา import เข้าไปใน After Effects เราจะได้2เลเยอร์นี้นั้นง่ายๆเซฟเลยเซฟไฟล์เดิมนี่แหละเซฟเราจะไม่กลับมาแล้วนะเราทำผีเสื้อเสร็จผมปิดเลยจะได้เหลือแรมไว้ทำงานเยอะๆพอ import ไฟล์เมื่อกี้เข้ามาทีละเลเยอร์Butterfly AI บอกเป็น footage import เลือกเลเยอร์เลยฮะ choose layer นี่บอกเป็น footage ก่อนนี่นะบอกเป็น footage choose layer left เห็นไหมมันจะมีครบเลย left right อะไรที่เราทำเนี่ย left มาแล้ว import อีกรอบ file เดิมเป็น footage choose layer rightก็เอา left กับ right ทำไมฮะมาวางเนื่องจากเราไม่ได้ทำเป็นแยกไฟล์ไงเมื่อกี้ถ้าเราบอก composition เนี่ยมันจะได้ composition ที่มีผีเสื้อดั้งเดิมดอกไม้อะไรอย่างนี้มาเลยใช่ไหมฉะนั้นเราตรงนี้มาวางก่อนวางไว้ left right นี่เห็นไหมตัวนี้นะฮะLeft, right. ได้ยังเอามาวางนะ Left, right. นะปีกมันยังไม่บินถูกไหมไม่เป็นไรฮะตอนนี้เอาไฟล์มาวางแล้วนะได้ยัง left right ได้ยังได้แล้วนะฮะเราใช้คำสั่งนี้ฮะเหมือนเดิมเลยเราเลือกทั้ง2อันนี้ฮะกด shift ค้างเอาไว้เลือก2ไฟล์เอ้ยโทษ2เลเยอร์คลิกขวาเลือกบอก pre-compose เห็นไหมpre-compose ให้มันเป็น composition ใหม่ใช่ไหมตั้งชื่อเลยตั้งชื่อว่าอะไรครับflying ก็ได้กำลังบินนี่คือ flying นะครับ move all attribute ถูกต้องโอเคนี่มันจะได้ flying มาเป็นถ้าดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกย้ำจะเหลือแค่ตัวผีเสื้อตัวนี้เหลือแค่ตัวผีเสื้อตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้ามาจะเหลือแค่ตัวผีเสื้อตัวนี้กด shift ทั้งคู่นะฮะกด A จะเห็นว่าอ๋อ anchor point มันอยู่ตรงกลางโอเคเราลองย้ายแต่ก็เพิ่งนะกด P position ลองย้ายย้ายมาอยู่ย้ายตรงไหนดีไม่ต้องแล้วเราย้าย anchor point ก่อนกด A ต้องเลือกทีละเลเยอร์โอ้แย่จริงเดี๋ยวเพิ่งA ย้าย anchor point ไปไว้บริเวณกลางลำตัวเอ๊ะทำไมต้องย้าย anchor point มาไว้ตรงนี้วะก็เป็นจุดอ้างอิงไงเห็นไหมอันนี้ของตัวปีกขวาใช่ไหมฮะของตัวปีกซ้ายก็เหมือนกัน anchor point อยู่ไหนไม่รู้ถ้าเราจำไม่ได้เราคลิกที่ตัวปีกขวาก่อนเอ๊ะเราเอา anchor point ไว้นี่เนาะเราเลือกไม้บรรทัดขึ้นมาครับ Ctrl Rดึงไม้บรรทัดมาให้ทาบกับ anchor point ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อเราจะสามารถกำหนด anchor point ได้ตรงไงได้ตรงกันทั้งซ้ายและขวาตรงนี้ซ้ายและขวาก็คือทั้งปีกซ้ายปีกขวาถูกไหมนี่คือ anchor point ของปีกขวา anchor point ของปีกซ้ายก็มาคลิกเลือกที่ปีกซ้ายสกอร์ดาวจับ anchor point มานี่เป๊ะที่เดียวกันเลยเห็นไหมมันดูดถ้าคลิกที่ขวาขวาอยู่บนซ้ายให้ตำแหน่งใกล้ๆกันขวาเดี๋ยวเลื่อนตัวเลขก็ได้ฮะโทษโอ้ซูมใกล้ไปไม่เห็นปวดหัว
จะขยับไอ้ตัวนี้ก่อนเอาออกก่อนดูอังเคอร์พอยต์ก่อนอ๋ออันขวามันขึ้นไปนิดนึงเพราะนั้นก็ขยับให้มันพยายามซ้อนให้ตรงกันกับอันซ้ายเนี่ยอย่างเงี้ย709280ป้อนตัวเลขก็ได้วะ709เนี่ยให้เท่ากับอันล่าง280อันนี้ตรงแล้วใกล้เคียงดูนะฮะเพื่อง่ายเราพยายามเซตไกด์ไลน์เพื่อเซตแองเกิลพอยต์ให้มันตรงกันใช่ไหมเป็นบริเวณนี้กึ่งกลางลำตัวของตัวผีเสื้อจากนั้นผมก็เอาไกด์ไลน์เก็บนะฮะโยนเข้าไปลากเก็บเข้าไปเอาละตอนนี้ทุกคน1เราจะทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยการกระพือปีกเราก็ต้องเซตจุดอ้างอิงใช่ไหมคือแองเกิลพอยต์หรือจุดหมุนของปีกให้มันเท่าๆกันให้ไปอยู่บริเวณกลางลำตัวเอาละ2เราจะทำให้ปีกมันขยับเราต้องซูมเข้ามานี่ฮะนะฮะซูมเข้ามาการขยับปีกเข้ามามาดูที่ระดับเฟรมเลยใช่ไหมครับเราดูที่ระดับเฟรมเราซูมอินเข้ามาเห็น1เฟรม2เฟรม4เฟรม6เฟรม8เฟรมอย่างนี้เลยนะพูดง่ายว่ามันจะขยับปีกภายใน1วิอ่ะกี่ครั้งอยู่ที่เรานี่แหละนะครับตอนนี้ให้ทุกคนซูมเข้ามาเห็นเป็นระดับเฟรมนะครับซูมเข้ามาเห็นเป็นระดับเฟรมผมจะหยุดไว้ก่อนนะฮะตรงนี้หลุดไม่ได้ที่เลเยอร์ของปีกนะฮะคลิกตัวนี้ฮะมันจะมีลูกกล่องเห็นไหม 3D เลเยอร์ตรงนี้ใครไม่มีตรงนี้นะใครไม่มีตรงนี้ให้คลิกขวานะครับมันจะมีคำว่านี่นี่3อันเนี้ยมีสวิตช์ AV feature switchesนะฮะหรือเลือกที่เลเยอร์แล้วสั่งนี่ก็ได้ 3D layers เห็นไหมเลือกที่เลเยอร์แล้วคลิกขวานะฮะสั่ง 3D layer มันจะใส่รูปนี้เข้ามาให้กล่องเห็นไหมแล้วก็จะมีrotation orientation 3แกนขึ้นมาแล้วก็มี x มี y เห็นไหม x y rotation สั่งเป็น 3D layer ทั้ง2อันเลยสามดีเลยเยอะทีนี้มันจะเห็น3แกน x y y คือสีเขียว x คือสีแดงแล้วก็ c คือสีน้ำเงินถ้าลองเปิดโป้งลงมานี่จะเห็นเลยฮะปิดใครไม่เห็นนี่ให้ปิดเข้าไปก่อนนะปิดเข้าไป1ครั้งแล้วเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งลองหมุนแต่ละแกนเช่นการหมุนของแกน y จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแกน y ก็คือ y มันจะยึดอยู่กับที่ตัว y สีเขียวเนี่ยจะตั้งและไอ้นี่จะหมุนรอบแกน y ก็คือปีกนี่คือการกระพือปีกเห็นไหมเห็นไหมฮะแกน y ที่เฟรมที่1ย้ำที่เฟรมที่1 y rotation แล้วก็มี orientation orientation คือเดี๋ยวได้ใช้นะฮะตอนปรับ x y z เหมือนกันถ้าเราปรับ y orientation orientation คือตำแหน่งของปีกมาเหมือนกันเลยเห็นไหมคล้ายๆเลยเห็นไหมนี่ orientation ของปีกยึดแกน y เอาไว้แต่ตอนนี้เราใช้การหมุนนะครับมาที่ y rotation ใส่ keyframe ให้มันฮะโป๊กที่เฟรมที่1กระพือช้ากระพือเร็วอยู่ที่เราตรงนี้แหละว่าใน1วิมันจะกระพือปีกกี่ครั้ง1วิกระพือปีกกี่ครั้งที่เฟรมที่1 0ใช่ไหมฮะ0หรือเปล่าเฟรมที่1จะให้เห็นภาพอะไรเฟรมที่0เนี่ยถ้าบอกว่าเฮ้ยปกติผีเสื้อมันจะกางปีกเต็มแบบนี้ไม่มีแบบปีกลงไปข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมมีแค่กางเต็มกับขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเราก็ไว้ที่0เดินหน้าไปกี่เฟรม2เฟรมถ้า2เฟรมปีกมันขึ้นสุดมันจะมีการทวีนเฟรมเดียวเห็นไหมฮะจะมีการทวีนเฟรมเดียว3เฟรม4เฟรมสมมุติว่า4เฟรม4เฟรมนะฮะเดินหน้าไป4เฟรมบอกปีกให้ทำไมฮะขึ้น
เอาสัก70องศาพอเจ็ดสิบองศาพอมันจะแค่เนี้ยนิดเดียวถ้าผมปรับเวิร์กแอร์เรียเข้ามาใกล้ๆนี่นะฮะแล้วสั่งลูปให้เห็นแค่นี้นะฮะวิธีการสั่งลูปมาดูที่พรีวิวนะครับพรีวิวจะมีโอ้ยดึงลงมาสิครับดึงลงมาสิครับเออเนี่ยตรงนี้นะฮะรีวิวมันจะนี่จะมีตรงนี้นะฮะเป็นลูปเห็นไหมคลิก to change loop options อันนี้ถ้าเป็นรูปบนๆนี่คือลูปเวลาเราเพลย์จะเป็นอย่างนี้ก็คือที่4เฟรมมันจะเกิดภาพนี้ขึ้น4เฟรมเฉพาะปีกขวาย้ำเฉพาะปีกขวากลับมาดูต่อถ้าเกิดคุณบอกว่าจะเอาละเอียดครับอาจารย์ก็คือระหว่างเป็น8เฟรมแล้วกันถ้างั้นยืดเป็น8เฟรมอ้าวขยับเจ็ดขยับนี่โอ้ยเบื่อจอเล็กจริงๆเลยทรมานมากทำงานจอแค่นี้โคตรทรมานเลยโอ้โหจะเสร็จไหมว่างานอ่ะมาที่8เฟรมนะคุณบอกว่าคีย์เฟรมเนี้ยไม่อยากให้เป็นลักษณะของปีกแค่ขึ้นลงอยากให้มีปีกขึ้นสุดที่8เฟรมก็ขยับมานี่ฮะเห็นไหมขยับเจ้าตัวนี้มาที่8เฟรมนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นช้าเห็นไหมเป็นช้าแล้วที่4เฟรมดูที่ตัวเลขนี้ก็ได้คุณบอกว่าให้ปรับโรเทชันไม่ใช่โรเทชันy โรเทชันเป็นสัก20องศาพูดง่ายว่าจาก0ถึง4เนี่ยเป็น20องศาและจาก4ถึง8เนี่ยเป็น70มันก็จะเป็นแบบตอนแรกก็จะช้านิดนึงเห็นไหมเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ให้มีการทวีนทำไงไม่ให้มีการทวีนคุณสามารถใช้วิธีนี้ฮะบอก toggle hold keyframe ได้เลยเนี่ยฮะที่0 0เสร็จพออันที่2บอก toggle holdมันจะไม่ทวีมันจะลวงตาเราเห็นไหมแค่ขยับพอมาอันนี้ปุ๊บก็ toggle hold คลิกขวาวันนั้นปีกมันจะนี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากูบอกไม่ toggle hold เป็นปกติดูอาการของมันนะมันจะทวีเห็นไหมมันจะไม่กระตุกเท่าซึ่งในแอนิเมชันจริงไม่จำเป็นต้องมี3เฟรมหรอกฮะจริงๆนะผมใช้แค่2เฟรมเท่านั้นแหละกด delete อันนี้ขยับมาที่6เฟรมอันนี้อยู่ที่6พูดง่ายเรามี6เฟรมเนี่ยแล้วบอก toggle hold คุณจะได้ผีเสื้อที่ปีกรัวๆเลยโทษๆนี่อันนี้ปีกจะเร็วเพราะมันมีการขยับแค่ทำไมเออ6เฟรมอ่ะจาก1ไป6 1ไป6 1ไป6อันนี้คือช่วงบินเร็วเอาง่ายๆก่อนนะเอาแค่ระดับทำปีกขวาเสร็จไปทำปีกซ้ายทำไงฮะปีกซ้ายก็คลิกที่ Y rotation เห็นไหมแล้วบอกอันนี้กลางอยู่ใช่ไหมฮะปีกขวามันปุ๊บนี่6เฟรมอันนี้จะต้องไปที่เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปที่ลบ70เหมือนกันถูกไหมครับดูให้มันเท่ากันไม่ต้องไปยึดตัวเลขนะย้ำไม่ต้องไปยึดตัวเลขอันบนเป็นบวก70แต่อันล่างเนี่ยลบ80แล้วดูรู้สึกว่ามันสมดุลดูความหนาความอะไรอย่างเงี้ยให้เท่ากันเนี่ยอันล่างเนี่ยลบ82เห็นไหมถึงจะดูสมดุลก็ยึดตามนี้ toggle hold
แล้วลองเพย์บินยังบินแล้วนะแอนิเมชันไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะถ้ารู้สึกว่าตัวเลขเท่ากันและภาพไม่เท่ามึงยึดภาพอย่างเดียวเพราะเราสื่อสารด้วยภาพใครยังไม่เซฟโปรเจกต์เซฟด้วยลืมบอกนะเดี๋ยวไฟดับมีเสื้อบินยังเนี่ยมันเป็นโมชั่นแบบเป็นคลิปวิดีโอละไม่ใช่เป็นกราฟิกเดียวๆทีนี้เราจะสร้างให้มันเป็นคลิปวิดีโอโดยปกตินะครับย้ำโดยปกติถ้าเราจะทำซ้ำหลักของการทำซ้ำเลเยอร์ก็คือ1ไม่ใช่การรันไปยาวๆอย่างนี้เป็นการลูปจะต้องมีเนื้อหาของเลเยอร์ลากไปผมนะจะเห็นว่าเนี่ยโหเร็วมากเลยเห็นไหมถ้าเราบอกว่าให้มันรันปีกเนี่ยมันขยับภายใน6เฟรมมันก็จะได้ผีเสื้อเร็วๆถูกไหมฮะผีเสื้อเร็วๆอันนี้อันที่1 นะฮะ left right พิมพ์ชื่อลงไปฮะอันนี้เป็นแบบเร็วย้ำว่าเป็นแบบเร็ว enter ผมพิมพ์คำว่าไม่อันที่หนึ่งก็เป็น flying ใช่ไหมฮะเราลอง duplicate flying นี้นะฮะ duplicate ด้วยการมาคลิกที่ composition มาคลิกที่ composition ข้างบนนะย้ำข้างบนไม่ใช่ข้างล่างนะข้างบน control d flying to ตัวนี้เปลี่ยนชื่อเลยกด enter บอกอันนี้เป็น slowFlying แรกเป็นแบบเร็วใช่ไหม Flying slow double click เปลี่ยนชื่อแล้ว double click เข้าไปคุณจะได้เหมือนเดิมนี่แหละแต่คราวนี้เข้าไปเปลี่ยนเฟรมนี่ไหมฮะก็คือจากอะไรครับจากให้มันกระพือภายใน5เฟรมอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ล่าเป็น10เฟรมหรือ12เฟรมก็ได้ผมไปที่12เฟรมทั้งซ้ายทั้งขวาพูดง่ายเราทำเหมือนเดิมอะเพียงแต่มาขยับไอ้เรื่องของเวลาไงเรื่องของคีย์เฟรมให้มันถ่างออกใช่ไหมมาที่12ทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะนั้น flying อันนี้ถ้าเกิดเราลองพรีวิวโดยใช้วิธีการลูปอันนี้ก็จะเป็นช้าๆเห็นไหมจะได้คอมโพสิชันของช้าแต่ถ้าเป็น flying ตัวบนแล้วเราเพลย์เราจะได้เร็วเลยขอโทษนี่เราจะได้เร็วเพราะมันมีแค่เท่าไหร่5เฟรม6เฟรมถูกไหมฮะมีแค่6เฟรมเรียกว่าเร็วเป็น2เท่านั้นการเซตความเร็วก็คืออยู่ที่ระยะห่างระหว่างคีย์เฟรมแบบที่เราเล่นกันมาเมื่อเช้าเห็นไหมเราจะมี flying กับ flying slow 2ตัวเห็นไหมเป็น2 composition เอาล่ะทีนี้กลับมาดูที่นี่ฮะทุกคนเซตเป็นช้าเร็วได้แล้วนะกลับมาที่ composition ใหญ่ที่มี flying อยู่เห็นไหมเห็นว่าเฮ้ยมันตึกเดียวเองตึกเห็นไหมไอ้ flying ของเราอันเร็วอ่ะเพราะในเนื้อหามันมีนิดเดียวตรงเนี้ย เนื้อหามีนิดเดียวแค่6เฟรมเห็นไหมเนื้อหาข้างในมันมีนิดเดียวจะทำไงให้เนื้อหามันยาวจนสามารถจับมาบินไม่ยากนะครับตอนนี้ทุกคนมีไอ้บินนี่อันหนึ่งใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเจ้า flying เนี้ยโทษนะฮะโทษเนื้อหาข้างในมันมีแค่5เฟรมใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเราซูมดูเราซูมดูนะฮะบอกนี่เห็นไหมมันมีแค่นี้เองถ้าเราเอามาร์กเกอร์มาวางที่คอมโพสิชันเราจะเห็นว่าเนี่ยคือตำแหน่งของเนี่ยนี่คือตรงนี้นะฮะคือตำแหน่งของที่มีการหุบปีกถ้าเราออกไปที่ข้างนอกเราจะเห็นว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองเราเอามาร์กเกอร์มาวางโอ้เจ้า flying เนี้ยเ
ถ้าใช้วิธีการแบบชาวบ้านไม่ต้องทำตามนะผมอธิบายง่ายๆเช่นสั่ง flying layer edit split layer โป้งใช่ไหมไอ้ flying เนี่ยมันจะได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองหมดแล้วอันที่สองต้องทำไมฮะเปิดมาดูข้างล่างแล้วบอกว่าเฮ้ยเองจะต้องเลื่อนตรงนี้เลื่อนมานี่อีกมาอีกรอบนึงอย่างนี้มาเริ่มต้นอีกรอบนึงเห็นไหมมาอีกรอบนึงโอ้โหเหนื่อยใจหาเราไม่ใช้วิธีนี้เพราะไงต้องสปริตแล้วเอาพื้นที่บริเวณที่มันบินอยู่ตรงนี้เอามาต่อกันหรือใช้วิธีนี้เนี่ยถ้าเป็นผมยกตัวอย่างมันจะทำได้ก็ต่อเมื่อมันน้อยก็คือมีการซ้ำแค่ครั้งเดียวเราสามารถสปริตตรงนี้ใช่ไหมฮะ edit split layerโป้งเห็นไหมเอาตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่มีมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้เพราะนั้นต้องลากนี่บริเวณนี้แล้วทำไมฮะเลื่อนเนื้อเลเยอร์บริเวณนี้ไปหรือเลื่อนเจ้าคีย์เฟรมตรงนี้เปิดมาอีกปวดกระบาลที่ไหนเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้นี่มันถึงจะได้ต่อกันเห็นไหมไปอีกเลเยอร์ต่อกันโอ้โหอย่างนี้ตายเลยถ้า2รอบถ้าวนแค่2รอบใช้วิธีนี้เวิร์กแต่ถ้าต้องบินตลอดไม่ได้นะครับปวดหัวเราต้องใช้วิธีการเรนเดอร์ฮะอะไรคือวิธีการเรนเดอร์ผมลบ2อันนี้ไปก่อนเฮ้ยโอ้โทษกดผิดกดถูก deleteเราก็เรนเดอร์เฉพาะไฟล์คู่นี้ฮะนี่ flying คู่นี้ flying แบบเร็วเนี่ยนะฮะมันสิ้นสุดที่เท่าไหร่ดูนะฮะอันนี้มันสิ้นสุดที่คลิกชิปเลือกเลยเลือกมันสิ้นสุดที่ work area บริเวณเฟรมที่เท่าไหร่เฟรมที่5ใช่ไหมต่อมาที่เฟรมที่6อีกเฟรมหนึ่งก็ได้คุณก็เลื่อน work area เข้ามาที่เฟรมที่6เป็นไงถ้าเกิดลองเพลย์ดูภาพเป็นยังไงเพลย์ดูดินะฮะภาพมีการนี่เห็นไหมมีค้างตรงนี้นิดนึงไปที่6แล้วก็บินกลับนี่คืออาการของแบบบินเร็วเราเรนเดอร์แบบบินเร็วไปก่อนนะครับมาเลือกที่นี่ฮะนี่เรียวไทม์แล้วมันมี0ถึง5ใช่ไหมคุณเลือกมา work area มาที่6เฟรมสั่งหยุดwork area มาที่6เฟรมบอกไฟล์ export add to render queue add to render queue นะหมายถึงว่าไฟล์เนี้ยมันชื่อ flying นะครับเป็นรูปผีเสื้อล้วนๆเป็นรูปผีเสื้อล้วนๆเลยบอกให้มันทำไม base setting เป็น full size 1920นะถูกต้องเพราะว่าตัวอื่นข้างนอกมันเป็นอัลฟาถูกไหมตอบโอเคทางสแปน work area นะถูกต้องเพราะเราเลือก work area ไว้6เฟรมถูกต้องเลยโอเคจากนั้นมาที่ output module ตรงนี้สำคัญต้องเลือกอะไร format ต้องเป็น AVI อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะเราจะทำไมเอามาใช้มันต่อเป็น AVI post render บอกให้มัน import เข้ามานะ import เข้ามาในโปรเจกต์เรานะครับimport เข้ามาแล้วบอก channel ตรงนี้สำคัญเลยบอกเป็น RGB บวก alpha จำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วมันจะได้ตัวเนื้อ RGB ที่เป็นผีเสื้อแล้วโปร่งใช่ไหมฮะแล้วพื้นหลังโปร่งคือ alpha ตัวนี้ตอบโอเคถ้าไม่ใช่ตัวนี้นะคุณจะได้ผีเสื้อพร้อมกับไอ้แผ่นดำๆทั้ง composition เข้ามาด้วยแล้วไปที่ไหนอ้าวไปที่นี่ตัวนี้W2 ของผมนี่ flying ตอบ save render แป๊บเดียว6เฟรมปืดจบนี่ได้แล้วใช่ไหมฮะจะต้องมีคลิป flying.avi import เข้ามาทันทีอยู่ตรงนี้อ่ะตอนนี้ render ก่อนเราเอา footage ที่เราได้เป็น flying แล้วนะครับเป็น flying avi เนี่ยนะฮะมาไว้ในcomposition เราลองดู composition นี้เรามีระยะเท่าไหร่2นาทีใช่ไหมฮะ2นาทีแต่ footage ของเรามีอะไรครับมีความยาวแค่5เฟรม
เราทำไงให้มันบินได้ตลอดงานของเรามี2วิธีวิธีแรกคือเขียนเป็น expression ง่ายๆกับอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้คำสั่ง expression เลยเรามาคลิกที่คลิกขวานะฮะที่คลิป AVI ของเราใน composition ใน project ตัวนี้ใน project ย้ำมาดูเลยแล้วสั่งคลิกขวานะฮะคลิกขวาย้ำว่าคลิกขวาจะมีคำว่า interpret เห็นไหม interpret footage เลือกพร้อมกันเลยนี่คือวิธีการที่ทำให้คลิปที่เป็น AVI เราลูปปิ้งก็คือวนจนจบ composition จำไว้นะอันนี้คือแบบง่ายๆสั่ง interpret footage main ตอนนี้ผีเสื้อผมมีความยาวเท่าไหร่6เฟรมถูกไหมฮะผมบอกอยากให้มันรันจนเต็ม2นาทีคุณต้องรู้ว่า1นาทีของคุณมีกี่เฟรม30เพราะฉะนั้น6เฟรมจะตายจะเต็ม1นาทีจะต้องกี่รอบ5รอบถูกไหม6เฟรมคูณ5 6 5 30เออ5รอบคุณมาดูตรงนี้ interpret footage ของ flying.avi มันจะถามว่า after options loop กี่ครั้ง5ครั้งก็คือ1นาทีถูกไหมเรามีกี่นาที2นาทีเออเราสั่ง loop ไป10ครั้ง10 time แล้วกูจะตอบโอเคได้ยังไงวะเพราะมึงไอ้นี่ขึ้นมาเฉยเลยไอ้เนี่ยไอ้หน้าจอนี้ไม่ยอมหายไปเดี๋ยวนะฮะคลิกขวานี่ก่อนคลิกขวาบอกไม่ล็อกสิเออบอกออโต้ไฮ properties ออโต้ไฮนี่เวนกรรมจอก็เล็กก็ยังนี่ให้มันออโต้ไฮก็ยังไม่เห็นอีกเวนกรรมเออโผล่มานิดนึงเออเคาะแท็บก็ได้วะคิดดูต้องใช้แท็บล่อมาตึกตึกโอเคพอ10ครั้งปุ๊บผมลองลากฮะกลับมาที่คอมโพสิชันมันจะลากออกมาได้เห็นไหมปกติมันจะลากไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ไม่มีเนื้อหาของวิดีโอพอถูกไหมไม่มีเนื้อหาของวิดีโอพอมันจะลากมาไม่ได้อย่างนี้อันนี้ผมลากมาได้แค่นี้เดี๋ยวแสดงว่าผมไม่สามารถเลือกไอ้เมื่อกี้ได้นะเดี๋ยวสั่ง interpret มาย่อนี่ก่อนลูป5เฟรม1รอบก็คือ10รอบก็เป็น50เฟรมเออลืมไปต้องคิดเป็นเฟรมไม่ใช่10รอบแล้วโทษ6เฟรม5รอบก็ได้1วิใช่ไหม1วินะฮะ5รอบ1วิฉะนั้น10วิ10รอบได้2วิเพราะนั้น10ละ1วิเอาง่ายๆ20200วินี่200รอบเห็นไหมจะยาวขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมฮะมันจะขึ้นเนื้อของอะไรฮะเนื้อของตัววิดีโอยาวให้แล้วก็สามารถลากมันก็จะบินของมันอยู่เงี้ยเห็นป่ะเราก็ไม่อยากจะคิดนิสสาดมากนะอันนี้200รอบได้เท่าไหร่200รอบได้40วินาทีฉะนั้นถ้า400รอบได้80วิกูเริ่มรู้แล้วเริ่มฉลาดฉะนั้นเอา600รอบใช่ไหมเนี่ยมัน2นาทีอ่ะคิดดูดิเห็นไหมคุณจะตอนนี้30วิเพราะนั้นใน30วิก็แล้วกันคุณจะสามารถสั่งให้มันบินไปไหนได้บ้างไม่ยากเลยคุณสามารถอย่างนี้ฮะกำหนดวิธีไหนฮะ transformation ของมันตอนแรกเนี่ยสตาร์ทที่0ใช่ไหมครับคุณสามารถกำหนดเส้นทางการบินให้มันภายใน30วิอย่างที่1คุณใช้วิธีการลากเหมือนเดิมก็ได้ motion sketch กับอย่างที่2ก็คือคุณสร้างเส้นพาร์ทให้มันก่อนเลยนะครับ motion sketch เราทำไปแล้วถูกไหมฮะเราทำไปแล้วนะแต่คราวนี้เราจะสร้างเส้นพาร์ทแล้วปรับให้มันเป็น3มิตินะครับผมขอไป interpret หน่อย interpret footage เอาสัก600รอบ enter นี่ยาวมาจนหมด2นาทีเลยฮะคราวนี้ใครที่สามารถinterpret แล้วนะฮะดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันลูปโดยเนื้อหาวิดีโอมันนิดเดียวนะครับแค่6เฟรมแต่มันลูปให้เราในนี้วิธีนี้จะประหยัด
จะประหยัดนะฮะจะประหยัดขนาดของฮาร์ดดิสก์ที่เราทำเห็นป่ะจะบินมาอยู่เงี้ยอ่ะทีนี้เรามาลากเส้นทางให้มันบินกันเถอะใช่ไหมเรามาลากเส้นทางให้มันเราจะให้มันมาจากตรงไหนเราจะให้มันมาจากตรงไหนเราใช้เครื่องมือปากกาครับเราใช้เครื่องมือปากกานะฮะนี่ฮะอยู่ข้างบนฮะ pen tool ตอนนี้ขอให้ทุกคนสั่ง interpret ให้ได้600รอบก่อนถ้า6เฟรมเท่าผมนะ6เฟรมเท่าผมนะเนี่ยแล้วดึงเนื้อวิดีโอให้เต็มก่อนกูพอสก่อนเราจะทำการกำหนดเส้นทางบินให้มันนะครับก่อนอื่นให้เลือกเลเยอร์ของ flying เนี่ยฮะเซฟให้กูอีกขอบคุณเป็น3มิติย้ำว่าเป็น3มิติ flying นี้นะฮะโจพวก butterfly butterfly อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแบนๆเพราะมันไม่ได้แยกเลเยอร์นะไม่ได้แยกเลเยอร์เราเฉพาะเอาตัวนี้เป็น3มิติการกำหนดเส้นทางมันง่ายๆครับเลือกที่ตัว flying นะครับใช้เครื่องมือปากกาเนี่ยนะฮะเลือกที่เลเยอร์นะลากเลยเช่นลากจะให้มันบินจากไหนบินจากตรงนี้เห็นไหมเข้ามาที่ดอกนี้เลือกอย่างนี้บินเข้ามาอย่างนี้การดึงก็จะเกิดเส้นโค้งขึ้นเห็นไหมฮะแล้วบินกลับเข้ามาแล้วก็สกอร์เมาส์ออกมาอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นฮะคลิกที่เลเยอร์แล้วใช้เครื่องมือปากกาวาดนะย้ำต้องคลิกนะถ้าไม่คลิกมึงจะได้เชฟเลเยอร์นะไม่ได้ได้มาร์คจะได้มาร์คขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมนี่มาร์คเห็นไหมมาร์คเป็นสีเนี้ยสีนี้เปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ได้จะได้เหมือนคุณเห็นไหมได้เส้นมาร์คเหลืองๆไอ้เส้นมาร์คเนี่ยมันสามารถใช้เครื่องมือปากกานี่แหละฮะปรับเห็นไหมเอามาชี้ปรับได้เลยจะให้บินยังไงหรือดึงจะให้โค้งให้สมูทได้ไงเนี่ยนี่พื้นฐานของมันก่อนเมื่อกี้อ่ะเราไม่ได้ใช้เส้นมาร์คถูกไหมเราใช้แค่การ motion capture หรือพูดง่ายว่าปรับ keyframe เอาเลยไปถึงตรงนี้ก็ปรับเลื่อนเอาเลยเหมือนกับที่เราทำสัปดาห์แรกแต่คราวนี้เรากำหนดเส้นทางก่อนเลยใช้มาร์คคราวนี้วาดมาร์คให้เสร็จก่อนมันมี2วิธีนะฮะอันนี้คือวิธีอย่างง่ายแต่ถ้าจะมีการปรับสปีดระหว่างบินต้องเรนเดอร์ไอ้ตัวเนี้ย Flying API ออกไปอีกรอบนึงก่อนซึ่งเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวจะยุ่งไปนะฮะตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนว่าเราสร้างมาร์คขึ้นมาเส้นพาร์ทนั่นแหละแต่มันจะขึ้นคำว่ามาร์คคือใน After Effects เนี่ยถ้าเส้นนี้บรรจบกันเป็นรูปทรงมันจะเป็นมาร์กิ้งหรือหน้ากากที่แสดงเนื้อหาหรือไม่แสดงแต่ถ้าเป็นแค่เส้นเราเรียกว่าเส้นพาร์ทนะครับที่มาร์คมันจะมีคำว่ามาร์คพาร์ทเห็นไหมหลังจากเส้นล่าแล้วนะฮะมาร์คพาร์ทให้คลิกที่เฟรมแรกเลยนะฮะที่เฟรมแรกย้ำตอนนี้ทุกคนสร้างเส้นมาร์คเส้นพาร์ทเสร็จแล้วนะมาที่มาร์ค1เนี่ยฮะมาร์คพาร์ทคลิกให้เกิดคีย์เฟรมขึ้นคลิกให้เกิดคีย์เฟรมขึ้นนะครับแล้วดูว่าที่คีย์เฟรมมันเป็นสีน้ำเงินถูกไหมที่0เฟรมคอนโทรล C คือ copy เลยฮะแล้วมาคลิกที่0เฟรมเหมือนเดิมนะฮะคลิกที่ position ตัวนี้ให้เกิดคีย์เฟรมขึ้นposition ของ flying เนี่ยนะฮะของเลเยอร์เดียวกันนะกด control v ลงไปกด control v ปุ๊บคุณจะได้โหเส้นทางฮะมันจะสร้างเส้นทางให้ผีเสื้อคุณอย่างไวเลยดึงๆๆๆๆๆๆเนี่ยรอบที่บินเห็นไหมถ้าได้อย่างนี้ถือว่าถูกต้องมาดูพอมัน pass มาปุ๊บคุณลองซูมอินเข้ามาซูมอินคุณจะเห็นว่ามันจะสร้างหัวและท้ายที่เป็นอะไรเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือไดมอนด์คุณสามารถคลิกยกเลิกไปก่อนนะฮะแล้วเลือกตรงนี้ตรงเนี้ยมันเส้นทางพาร์ทที่มันบินให้เรามีระยะทางแค่2วิเองเห็นป่ะคุณอยากจะยืดมันให้คลิกเลือก
แดกนะแดกโทษแดกที่ไดมอนด์อันสุดท้ายหรือคีย์เฟรมสุดท้ายเลือกลากมายืดเห็นไหมฮะยืดระยะเวลาเป็น4วิก็ได้มันก็จะบินให้คุณ4วิปั๊บ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 อย่างนี้ตามเส้นทางเห็นไหมฮะตามเส้นทางเลยเส้นทางตามที่เราลากเลยไอ้มาร์กนี่มันก็จะลอยไปด้วยถ้าลำคาญมาร์กทำไมตอนนี้ลบได้เลยฮะคลิกที่มาร์กคลิกที่มาร์กกดดีลีทมันจะดีลีทเส้นมาร์กแต่ไม่ได้ดีลีทเส้นทางที่ผีเสื้อคุณอยู่เห็นไหมและเส้นทางที่ผีเสื้อคุณอยู่มันยึดอะไรเราไม่ได้เซตแต่แรกคืออะไรแองเกิลพอยต์ถูกไหมถ้าอยากให้มันตรงก็ไปเซตแองเกิลพอยต์ฮะโดยไม่ต้องใส่คีย์เฟรมเห็นไหมนี่ไงเซตแองเกิลพอยต์เฮ้ยตรงๆหน่อยนี่เซตแองเกิลพอยต์มาให้ตรงกับเส้นคุณหน่อยนะนี่อย่างที่หนึ่งก่อนเมื่อกี้ผมลืมบอกให้เซตแองเกิลพอยต์ก่อนแต่ไม่เป็นไรเซตตอนนี้ก็ได้เพราะนั้นพอคุณ pass mark path ที่เป็น key frame ลงมาใน position มันจะสร้างเส้นทางให้เป๊ะเลยแล้วปรับเวลาที่อะไรครับปรับเวลาที่นี่ฮะหัวท้ายจะให้ยาวเท่าไหร่นี่ตรงนี้เห็นไหมจะมีเส้น frame เกิดขึ้นเส้น frame ยิ่งยาวยิ่งเยอะถ้าจะให้บิน6วิก็ลากออกมาให้ถึงตรงนี้6วินี่ตรงนี้มันก็จะบินท่านี้6วิอันที่1อันที่2เราเรียนไปเมื่อเช้าคือการสั่งอลองพาร์ทถูกไหมไปเซตเลยฮะให้ผีเสื้อมันอลองพาร์ทครับทำไงฮะเลเยอร์ทรานสฟอร์มออโตโอเรียนต์ฮะออโตโอเรียนต์โอเรียนต์อลองพาร์ทตัวนี้นะอย่าไปโทเวิร์ดนะคาเมล่านะเรายังไม่มีกล้องอลองพาร์ทตอบโอเคเอาล่ะมันก็จะได้ภาพนี้แหละภาพที่อาจจะให้มึงมึนงงเล็กน้อยให้มึงลองพาร์ทบ้านมึงอ่ะเป็นอย่างงี้นี่อย่างงี้เห็นมั้ยตรงนี้แหละที่เราต้องมาเซตในเรื่องของเลเยอร์3มิติซึ่งเรายังไม่ได้เรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเซตให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดด้วยการเซตที่ orientation นี่ orientation แบบไหนอ่ะแบบนี้เหรอหรือแบบนี้ลองดูมันกระพริบดิหรือเส้นแกน x อ๋ออย่างงี้หัวอยู่ตรงนี้นี่ๆเห็นมั้ย x หมุนเลย xเสร็จลองหมุน x นี่เห็นไหมฮะบินสวัสดิ์เฉวียนเห็นป่ะจะไม่ใช่แข็งแข็งทื่อๆแล้วมันก็จะว่าไปตามผมรูปนี้ก่อนเนี่ยบินนี้แหละเห็นไหมฮะใครไม่เข้าใจตรงนี้ตอนนี้ผมใช้อะไร orientation นะ orientation ที่เป็นเรื่องของอะไรครับตำแหน่งแห่งที่ที่เป็น3มิติแล้วถ้าเป็น rotation จะเป็นอีกอย่างนึงเลยอย่างนี้นี่ rotation เห็นนะอันนี้ที่แกน y อันนี้ก็ที่แกน y เหมือนกันเห็นมั้ย y หมุนนี่คุณลองดูไงทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยใช่ละไม่ใช่ปรับ0ให้หมดลองปรับนี่นี่อันนี้ก้มหน้าเลยหรือจะอย่างนี้จะให้มันเห็นปีนบินลักษณะไหนอย่างนี้ก็ได้พอมาดูเส้นทางอันนี้มันอยู่ไกลดอกนี้อยู่ไกลคุณสามารถปรับโพสิชันตรงนี้นะฮะเห็นไหมโพสิชันตรงนี้บอกเฮ้ยตรงเนี้ยให้ปรับแกนซี่ลึกเข้าไปนี่เห็นไหมลึกเข้าไปโอ้อย่าเพิ่งดีกว่าเดี๋ยวไปเรียน3มิติเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะเพราะว่าจะต้องมี2จอพี่แกนมีคาเมล่ามีเลฟท์ไลท์มีอันเดอร์มีอัพอะไรพวกนี้เพราะนั้นอย่าเพิ่งเอาแค่นี้ก่อนไว้อาทิตย์หน้าค่อยว่ากันดีกว่าปรับ orientation ของผีเสื้อนี่กลับมาดูจากเดิมที่มันทำไมฮะบินคราวนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้หรือถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ต้องการ
ให้มันเป็น3มิติก็ได้นะฮะก็เป็นบินแบบแบนนี่คือเวลาจะให้บินยาวเท่าไหร่ถ้าบินมาเนี่ยนะฮะซับซ้อนไหมเมื่อวานเดี๋ยวนะครับหนึ่งอย่างเช่นบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้ผมชี้ให้ดูนิดนิดหนึ่งมันเกาะอยู่ที่ปีกตรงเนี้ยมันมีการกระพือปีกกี่ครั้งมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคุณสามารถปรับแต่งตัวคีย์เฟรมตัวนี้ให้เป็นท็อกเกิลโฮก็ได้อันนี้มันเป็นโลฟอะครอสไทม์เห็นไหมบอกท็อกเกิลโฮคุณบอกเฮ้position ของมันตัวนี้ให้ x หรือ y x โทรไม่ได้อย่ายุ่งดีกว่าเป็นลบไปแล้วดีแล้วเดี๋ยวเข้าไปว่าเรื่องไอ้นี่ดีกว่าเฮดอัพตัวนี้นิดนึงผมเพิ่มคีย์เฟรมเข้าไปไม่ได้นะฮะไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันถ้าใช้วิธีนี้ก็คือไม่ต้องไปปรับแต่งให้เป็นไปตามเส้นพาร์ทนะครับปรับแต่งได้คือปรับแต่งอะไรฮะเส้นทางแต่เวลาไม่ต้องไปยุ่งเวลาจะไปยุ่งได้คือต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะต้องเรนเดอร์มันออกไปเป็น AVI อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วถึงไปปรับเป็น time warp หรือว่าเป็น time remap ได้นะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามัน sampling ก็คือทำตัวอย่างปลอมขึ้นมาให้มันมีความยาวแต่ความจริงมันมีความยาวแค่6เฟรมใช่ไหมมีความยาวแค่6เฟรมทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอาละอยากให้มันมีความยาวสัก30วิ2รอบได้ไหมคำว่า2รอบได้ไหมนี่แหละใช่ไหมฮะเราใช้วิธีการง่ายๆฮะถ้าเอาแค่2รอบนะเมื่อกี้เราสั่งลูปใช่ไหมฮะมันมีค่าของตัวนี้อยู่ค่าคีย์เฟรมตัวนี้อยู่ใช่ไหมคุณสามารถสั่ง edit split layer นี่ edit split layer และมาดูที่ flying ที่เราสปริตขึ้นมาข้างบนจะเห็นว่ามีค่าคีย์เฟรมข้างบนอยู่เห็นไหมฮะแต่ว่ามันมาเริ่มตรงนี้ต้องย้ายตรงนี้ทั้งหมดฮะย้ายคีย์เฟรมตรงนี้ทั้งหมดขยับมาตรงนี้เห็นไหมขยับมาตรงรอยต่อเนี้ยขยับมาตรงรอยต่อเพราะงั้นข้างล่างเนี่ยมันจบรอบไปแล้วรอบที่หนึ่งบินจบไปแล้วรอบที่หนึ่งพอเข้ามาสู่รอบที่สองซึ่งอยู่อันบนมันก็จะบินกลับมาอีกรอบนึงเห็นไหมฮะมันคืออะไรมันคือการทำซ้ำแบบง่ายๆก็คือเราแบ่งเลเยอร์เห็นไหมหยุดนิดนึงเราแบ่งเลเยอร์อันเนี้ยอันล่างเนี่ยนะฮะหมดรอบพอหมดรอบเสร็จเราสั่งสปริตมาเป็นอันนี้สปริตก็คือในเมนู edit split layer มันจะแบ่งมาให้ข้างหลังแบ่งอย่างนี้เลยแต่พอแบ่งเสร็จตัวคีย์เฟรมมันยังอยู่ที่เดิมนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ข้างหน้าผมย้ายมันมาไว้ข้างหลังให้มันมาเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นถ้าคุณอยากได้เลเยอร์ที่มันมีการซ้ำเริ่มต้นใหม่ใช้วิธีนี้เลยสปิดเลเยอร์แล้วย้ายคีย์เฟรมที่มันเคยอยู่ข้างหน้ามาเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงนี้มันแบ่งแต่เนื้อเลเยอร์แต่มันไม่ได้เอาคีย์เฟรมมาด้วยถูกไหมเราก็แค่เลือกแล้วย้ายมันมานี่เริ่มใหม่ตรงนี้ไว้ที่รักแค่นั้นเองเห็นไหมเริ่มใหม่ตรงนี้นี่ไปนิดหนึ่งปรับแต่งได้ขอโทษปรับเฉพาะปุ่มนี้อ่ะนี่เห็นไหมฮะก็จะได้เป็น2รอบโดยไม่ต้องเรนเดอร์ใหม่อันนี้พูดถึงการทำซ้ำ
ทำซ้ำแบบเป็นรอบนะไม่ใช่ทำซ้ำของแอคชั่นแอนิเมชั่นอันนี้อยากจะปรับแต่งแต่ละจุดก็ได้นะฮะก็เลือกที่จุดนี่อย่างเงี้ยมันยังโผล่อยู่ฮะผมก็บอกเฮ้ยขยับไปนิดนึงแค่นี้เองคุณก็ดูนะฮะมันจะต้องมา2รอบจบเสร็จก็บินออกมาอีกรอบนึงนี่เข้ามาอีกรอบเห็นนะโอเคจบสำหรับการทำลูป